ค่ะการแข่งขันฟุตบอล7จดคนค่ะที่ใหญ่ที่สุดในรายการคาราบาวเซเว่นอไซค์คับ2024ค่ะทีมปีนี้เนี่ยได้ไปดูนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคับ2024ทับ2025แบบติดขอบสนามเบมบรี่ค่ะถึงประเทศอังกฤษแล้วก็รวมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะก็มาดูผลการแข่งขันคาราบาลเซเว่นอซ์คัพ2024สนามที่22แล้วก็23ค่ะแข่งขันเมื่อวันที่26 27ตุลาคมค่ะก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะเอาทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์เนี่ยเข้ารอบชิงภาคอีสานต่อไปค่ะสนามที่2ค่ะที่ทาดาสปอร์ตคอมพลซ์จังหวัดบุรีดมค่ะทีมแชมป์ก็คือมาดามโอค่ะ รองแชมป์ก็คือขวัญซีรีส์ีเอสเค่ะก็มาดามโอชนะไป2-1ค่ะส่วนสนามที่23ค่ะที่โคราชอารีนา FC ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะทีมแชมป์ก็ได้แก่เท่าเสียเพลค่ะรองแชมป์ก็คือทางทอเจริญทรัพย์อยุทยาค่ะเท่าเสีเพก็ชนะจุดโทษค่ะสกอร์รวมทั้งหมดก็4-3ต่อ3ค่ะแล้วก็หลังที่เขาเนี่ยเสมอกันในเวลาปกติ1ตอค่ะ ทุกคนก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันสนามต่อต่อไปนะคะได้ในวันเสาร์อาทิตย์ทาง Facebook คาร a บาสปอร์ตตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะส่วนรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ทาง Facebook ไทยรัฐสปอร์ตค่ะและที่สําคัญเลยนะคะก็ห้ามพลาดในรอบชิงแชมป์ภาคอีสานค่ะทุกคนก็เตรียมพบกับความสนุกที่สนามโดดเด่นอารีนาตลาดเสริมสุขอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันอาทิตย์ที่17 พฤศจิกายนเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะก็มีฟรีคอนเสิร์ตค่ะศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วม after match party อย่างเชียร์บอกแล้วเชียร์บอลนะคะเชียบอลอย่างจะนงพนีค่ะแล้วก็วงฟอนใส่แคนรับรอ,องว่างานนี้เนี่ยสนุกแน่นอนค่ะก็สามารถเชียร์บอลก่อนได้ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคอสปาร์ชารเลนค่ะเตะบอลชนคานชิงเงินรางวัลค่ะหรือว่าใครเตะฟุตบอลไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีจับฉลากวอชเชอร์ค่ะและเครื่องดื่ม แล้วก็ยังมีสนุกสนุกยาวๆได้ตั้งแต่บ่ายยันดึกกับเครื่องดื่มคาราบาวเย็นๆค่ะพร้อมเสิร์ฟตลอดวันเรียกได้ว่าครบรถมากๆก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เชียบอลเชียบาวในสนามชนแข้งนอกสนามชนแก้วค่ะใช่ครับผมก็ชนแก้วไหมชนแก้วนิดหนึ่งแก้วหน่อยอ่ามาชนแก้วนิดหนึ่งค่ะอ่านี่นะครับคาราบ,บาวขอบคุณมากเลยนะครับ<อ>กับการเป็น ผู้สนับสนุนของเราด้วยแล้วก็ฟุตบอลคาราบเอาคับมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะฮะและที่น่าสนใจนะครับสำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลคาราบเอาคับผ่านทางไทยรัฐของเราม,มีทั้งทีวีแล้วก็ออนไลน์คือวันพรุ่งนี้นะครับคืนที่29ตุลาคมเช้ามืดพุทธที่3 0ตุลาคมม,มีการถ่ายทอดสด2เกมนะครับทางทีวีกันก่อนเบรนท์ฟอร์ดพบเชฟฟ์เวนส์เดย์เวลาตี2 45 ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่องสายสองแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐอีกหนึ่งคู่แซมตันพบสโตกซิตี้เวลาตีสองสี่สิบไทยรัฐสดผ่านทางออนไลน์นะครับสามแพลตฟอร์ม Facebook YouTube TikTok ไทยรัฐสปอร์ตนะครับแล้วก็วันพุธนะครับคือวันพุธที่30ตุลาคมชามืดวันพฤหัสบ,บดีนะครับไบรตันพบลิเวอร์พูลตีสอเข้ารายการแล้วถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐด้วยรวมไปถึงทางออนไลน์ เฟซบุ๊กยูทู t ท b ิต i ตอ o k นะครับแทยสปอร์ตแมนยูพบเลสเตอร์ซิตี้เวลาตีสองนาทีสามารถติดตามมันได้นะครับมี4ี่คู่ถ่ายสดในรอบส6ทีมสุดท้ายนะครับมีแต่คู่ที่น่าสนใจแล้วก็น่า,าดูมากๆเลยค่ะก็กติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนครับผมใช่ครับก็ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ